เนี่ยเคยเห็นพระเอกในซีรีส์นี้กินในเรื่องอ่ะมีขายไหมรสชาติเหมือนตะโกนมาตลอดทางว่ากูเผ็ดนะเว้ยขออีกคำไม่ชัดเจนแค่ดูจากหน้าตาที่ออกทางหนังสยองขวัญแล้วนะครับเอามาผิดหอมอ่ะเนี่ยเห็นเผ็ดเลยสบายคุณผู้ชมครับวันนี้เต็ดเทสพาคุณผู้ชมมาที่ยูเนียนมอลล์เพราะได้ข่าวว่าที่นี่มีร้านอยู่ร้านหนึ่งขายแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างเดียวและมาจากทั่วโลกเลยมีหลากหลายชนิดให้เลือกชิมกันซึ่งดูจากบรรยากาศแถวนี้ผมว่าผมน่าจะมาถูกทางแล้วนี่คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทั้งนั้นเลยแล้วนี่เหมือนเอากล่องมากองขู่กันไว้ก่อนว่าไหวเปล่าพี่มีเยอะนะแต่ร้านอยู่ไหนแล้วนั่นไงร้านอยู่นั่นตามผมมาไปดูซิว่าเยอะจริงไหม Good Noodle ใช่แล้วครับน่าจะมาถูกที่แล้วแน่ๆแล้วยิ่งเห็นป้ายนี้นะฮะเขามีขั้นตอนกระบวนการใช้บริการที่นี่ด้วยครับขั้นตอนที่1เลือกบะหมี่ตามไปด้วยเลือกท็อปปิ้งจ่ายตังค์เลือกที่จะใส่น้ำร้อนซื้อถ้วยต้มปรุงเพิ่มแปลว่าที่นี่เขาเอาจริงเอาจังเรื่องนี้มากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเข้าไปคุยกับพนักงานเขาดูดีกว่าว่าเอาจริงเอาจังแค่ไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำงานที่นี่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมคุณอะไรครับชื่อคุณเนทค่ะคุณเนทนะฮะเป็นผู้จัดการของที่นี่โอเคงั้นผมคุยกับถูกคนแล้วผมอยากรู้มากว่าที่มาที่ไปของ Good Noodle เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็โหเดี๋ยวนะนั่นอะไรอ่ะเป็นโหตื่นตาตื่นใจมากครับไปคุยต่อตรงนั้นได้ไหมครับได้ครับโอ้โหนี่มันเหมือนจัดนิทรรศการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่เป็นมายังไงถึงมาเริ่มเป็นร้านกู๊ดนูเดิลอย่างนี้ครับคือไอเดียมาเกิดมาจากที่เพื่อนต่างประเทศอะค่ะคนจีนอะเขาส่งบะหมี่ยี่ห้อหนึ่งมาส่งมาให้ใครครับส่งมาทางให้กับทางเจ้าของของที่นี่คนที่เป็นผู้เริ่มต้นอันไหนบอกได้ไหมครับเขาส่งบะหมี่นี้มาให้จากประเทศจีนแล้วยังไงต่อครับแล้วทีนี้ทางเจ้าของค่ะก็เลยเห็นว่าเฮ้ยบะหมี่ตอนนี้เหมือนหลากหลายประเทศมันก็มีบะหมี่ที่มันแบบว่าเกิดขึ้นมากมายแล้วแบบหน้าตามันสวยดีอะใช่สวยจริงด้วยหน้ามาเป็นแบ็คกราวด์ถ่ายรูปดูดิคือออกแบบแพ็กเกจจิ้งสวยมากเสร็จปุ๊บก็เลยแบบมีไอเดียว่าอยากได้ที่แบบบะหมี่แบบนานาประเทศนานาชาติเงี้ยมารวมไว้แบบที่นี่ที่เดียวในไทยได้ไหมก็เลยเปิดปิ๊งไอเดียก็เลยเกิดมาเป็นวอลตัวนี้ก่อนที่จะเกิดร้านนูเดิลใช่ค่ะเหมือนตอนแรกเป็นงานโชว์ว่ามันมีบะหมี่หลากหลายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เริ่มเอาบะหมี่ที่นานาประเทศเข้ามาที่แบบที่ลองทานแล้วก็ไม่เคยทานมาก่อนอะไรเงี้ยเอามาแล้วก็เกิดมาเป็นกู๊ดนูเดิลค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับจากแค่เพื่อนคนหนึ่งส่งไอ้บะหมี่กล่องนี้เนี่ยมาจากประเทศจีนแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าสวยจริงๆด้วยแล้วก็เลยปิ๊งเป็นไอเดียแค่จะทำดิสเพลย์ให้คนถ่ายรูปใช่ยังไม่ได้เน้นที่จะขายบะหมี่ด้วยซ้ำไปตอนนั้นยังไม่คิดเลยแล้วก็ในที่สุดเมื่อเปิดไปเนี่ยไม่ถึง2เดือนเป็นยังไงบ้างครับขายดีไหมวันแรกร้องไห้เลยฮะโอ้ขายดีมากทำไม่ทันขายไม่ออกเลยครับเกือบครับยอดขายน้อยมากครับคนยังไม่รู้คนยังไม่รู้จักฮะแล้วก็เหมือนประมาณเปิดได้มา 2-3 วันเหมือนมีน้องคนนึงอะฮะถ่ายรูปตังวอลของเราที่เราตั้งใจทำแล้วแล้วก็ไปลงในทวิตเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีทางอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ channel ต่างๆเนี่ยรวมถึงรายการหมดเลยก็เริ่มมาถ่ายก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับที่ทำให้เกิดกู๊ดนูเดิลครับอันไหนขายดีที่สุดอันไหนได้รับความนิยมที่สุดบนผนังนี้ได้รับความนิยมมากที่สุดจะเป็นของเกาหลีอันดับแรกครับจะเป็นตัวต๊อกต๊อกของพยานก็คือตัวนี้ที่จะเป็นตัวที่ลูกค้าสอบถามเยอะที่สุดแล้วก็ทานเยอะที่สุดเป็นต๊อกแล้วก็ดูจะเหมือนจะมีวุ้นเส้นใช่ค่ะเคยมีคนมาถึงแล้วถามไหมว่าเนี่ยเคยเห็นพระเอกในซีรีส์นี้กินในเรื่องอ่ะมีขายไหมอะไรมีไหมมีมาเทียบกันให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมีฮะมีจริงว่าแต่บางทีคือแบบว่ามันก็มีหลายซีรีส์นะบางทีเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายก็เลยแบบบางตัวเราก็แบบมีบ้างไม่มีบ้างก็มีแคปรูปมาเวลาดูซีรีส์แคปรูปมาแล้วเดินมาหาคุณเนสเลยนะครับเนี่ยเอาแบบเนี้ยเอาแบบที่เขากินในเรื่องเนี้ยนะเราจะได้รู้เรื่องใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณเนสมากได้ครับเดี๋ยวผมจะผจญภัยละว่าจากเนี่ยจุดเริ่มต้นจากแค่บะหมี่ถ้วยนี้ถ้วยเดียวเนี่ยนำไปสู่ร้านกู๊ดนูเดิลเนี่ยแล้วมีอะไรให้เราได้ผจญภัยว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเลือกให้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมไปผจญภัยขอบคุณมากครับสบายเลยครับขั้นตอนที่1เป็นขั้นตอนที่ง่ายมากครับคือเลือกบะหมี่แต่วันนี้ผมจะตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองนะครับอย่างแรกจะต้องเลือกบะหมี่ให้ครบทุกประเทศที่มีขายที่นี่อย่างที่2จะเลือกบะหมี่ที่ไม่เคยกินด้วยครับมาเริ่มกันเลยฮะเขาจะมีธงเนี่ยปากไว้ว่าอันนี้บะหมี่จากเกาหลีนะผมจะเลือก
นื่องจากเกาหลีได้มีขายเยอะในเมืองไทยผมจะเลือกแบบที่เป็นเผ็ดที่สุดก็แล้วกัน5เม็ดโอ้โหอันนี้มันมีทั้งแบบเป็นซองมีทั้งแบบเป็นคัพนะฮะคัพเล็กคัพใหญ่คัพเล็กแล้วกันครับด้วยความแบบยังมีความหวั่นใจอยู่บ้างแต่เมื่อกี้ผมเห็นคุณผู้จัดการกระซิบผมไว้ว่าไอ้ตัวนี้คือเผ็ดมากคือเขาเคยลองกินตัวนี้นะฮะ4เม็ดแล้วเรียกว่าแบบแทบตายนะฮะผมก็เลยอยากพิสูจน์ครับผมเอาตัวนี้แหละครับคือยี่ห้อเดียวกันกับที่เขากินแต่ว่าอันนี้คือระดับ5เม็ดยี่ห้อชาปาเกตตี้เอ๊ะชาปาเกตตี้นี่มันยี่ห้อหรือมันหมายถึงเส้นสปาเกตตี้ต่อไปญี่ปุ่นโอ้โหญี่ปุ่นนี่ก็จะออกทางน่ารักนะครับเลือกไม่ถูกเลยอ่ะอันนี้ไหมอันนี้ดูเบสิกมันอาจจะหมายความถึงคุณภาพของเส้นดีก็ได้ชื่อยี่ห้อออตโตกิราเมงซาริอะไรก็ไม่รู้ขอลองครับต่อไปอันนี้จีนครับภาษาจีนทั้งหมดเลยครับผมพยายามแล้วนะครับไม่สามารถที่จะอ่านได้จริงๆนี่อันนี้ครับน่าจะเผ็ดแน่ๆครับพริก3เม็ดแล้วดูหน้าปกแบบมีไก่วิ่งหนีพ่นไฟด้วยลองอันนี้ก็แล้วกันครับซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับผจญภัยไปด้วยกันนะฮะเรามาต่อกันทางนี้ครับไต้หวันครับไต้หวันไต้หวันนี้ไม่มีจำนวนพริกกำกับแปลว่าไม่เน้นเรื่องเผ็ดนะฮะจะมีซุปเปอร์ฮอตพอตรสเนื้อรสเนื้อน่าสนใจอย่างที่บอกครับวันนี้เราเน้นเผ็ดครับเราเจออันนี้ดูหน้าตาดูจะเผ็ดที่สุดซุปเปอร์ฮอตพอตบีฟเฟรเวอร์อินสแตนต์นูเดิลเพราะว่าเวลาไปไต้หวันเราชอบกินฮอตพอตนะเราต้องลองอันนี้ต่อไปครับเกาหลีไทยมาไทยเรากินบ่อยแล้วเราข้ามไปก่อนแล้วกันนะนี่ฮาลาวนะครับก็จะเป็นอินโดนีเซียมีโกเรงนี้ค่อนข้างได้ยินบ่อยอ่ะมีแต่คนบอกอร่อยผมยังไม่เคยลองเลยนะครับมีซีดับมีเป็นหมี่โกเรงเหมือนกันแต่เป็นยี่ห้อมีซีดับเดี๋ยวก็จะรู้กันนะครับว่าจะดับหรือเปล่านะครับวันนี้หลังจากที่ได้ผลงานมาเต็มตะกร้าแล้วเราจะมาสู่ขั้นตอนที่2ครับนั่นก็คือจุดเลือกท็อปปิ้งครับซึ่งก็จะมีทั้งแบบท็อปปิ้งที่หลากหลายนะฮะเนี่ยเขาแพ็คกันเอาไว้ก่อนหนึ่งเขาให้สวมถุงมือก่อนนะครับช่วงนี้เพื่อมาตรการด้านความปลอดภัยถูกสุขลักษณะนะครับก็จะมีทั้งแบบเป็นผักนะฮะแพ็คเอาไว้อย่างดีนะครับหรือจะเป็นกิมจิก็มีอันนี้เป็นไข่เขาบอกว่าเป็นไข่ออนเซนนะครับไม่ใช่ไข่ดิบนะฮะไส้กรอกเต้าหู้อันนี้น่าจะเป็นลักษณะเหมือนปูอัดทำเป็นรูปกุ้งนะฮะชีสเบคอนลูกชิ้นกุ้งผมชอบลูกชิ้นกุ้งครับเต้าหู้แล้วกันครับเพื่อสุขภาพที่ดีเติมผักซะหน่อยอันนี้ก็ดีครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเป็นลักษณะของท็อปปิ้งที่แพ็คมาแบบนี่ครับสวยงามอันนี้เป็นสไตล์เหมือนกับเสียบไม้นะฮะแต่บนโต๊ะเนี้ยที่ผมสนใจที่สุดเนี่ยนะฮะหูนี้ดูน่ากินอ่ะไส้กรอกดูเหมือนจะเผ็ดด้วยเออเอาไปก่อนที่ผมสนใจที่สุดและคลาสสิกที่สุดเรียกว่าสมัยเรียนนี้คือรอดชีวิตมาด้วยสิ่งนี้คลาสสิกที่สุดครับปุ่มปุยเท่านั้นครับจบขั้นตอนที่2ของเราง่ายๆอย่างนี้เลยเราจะไปต่อที่ขั้นตอนที่3ซึ่งอยู่ตรงนู้นครับขั้นตอนที่3คือการชำระเงินเอามาเจอคุณเดซอีกทีนึงนะครับถูกต้องใช่ไหมฮะผมก็คัดเลือกมาทั้งหมดนี้แล้วก็วางตรงนี้เราสามารถที่จะชำระเงินแบบอ๋อนี่คือสแกนก็ได้นะครับหรือจะชำระเป็นเงินสดก็ได้อันนี้คือบะหมี่6ที่นะครับแล้วก็มีท็อปปิ้งอีกจำนวนนึง16รายการ472บาทเอาจริงๆมันถูกมากเลยนะครับเพราะว่านี่คือนั่งทานกันได้6คนสบายๆนะฮะแล้วก็แจมๆกันเอาละครับเมื่อชำระเงินแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนที่4นั่นคือขั้นตอนปรุงบะหมี่ซึ่งอันนี้รบกวนคุณเนทไปช่วยผมแนะนำหน่อยได้ไหมฮะขั้นตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะก็น่าสนุกเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะได้พบกับเครื่องมือหน้าตาแปลกๆอันนี้นะครับเหมือนตู้ ATM แต่เชื่อว่านี่ไม่น่าจะกดเงินสดได้นะครับก็ดูเหมือนมีจอมีที่สแกนบาร์โค้ดแล้วก็อันนี้เขียนว่าระวังร้อนก็แปลว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเตาอ่ะมันยังไงฮะแนะนำวิธีใช้หน่อยครับขั้นตอนแรกขออนุญาตนะครับอาจจะต้องให้ป๋าทำเองเลยก็ได้ฮะเริ่มจากเอาถ้วยฮะเอาถ้วยมาแล้วก็วางไว้ตัดบะหมี่ของเราใส่ในถ้วยเลยฮะเอาเฉพาะเส้นนะครับเอาเฉพาะเส้นโอเคได้ครับนี่ครับเราต้องดูก่อนว่าบะหมี่ของเราเป็นแบบแห้งหรือแบบน้ำหรือแบบน้ำใช่ฮะอันดับแรกเลยอันนี้คือแห้งหรือน้ำครับอันนี้เป็นแบบแห้งครับเป็นแบบแห้งงั้นผมต้องเลือกเป็นแบบน้ำ
เอาอันนี้แล้วกันน้ำแน่ๆอันนี้มีแต่เส้นนะฮะมีแต่เส้นไม่มีอะไรเลยใช่ครับมีแต่เส้นเอาเหรอครับเลือกมาทำไมวะเนี่ยกูยังไงวะเนี่ยโอเคได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแห้งเหมือนกันครับเฮ้ยชีวิตนี้มีน้ำนี่ฮอตพอตต้องน้ำสิแห้งแน่นอนอันนี้แบบน้ำฮะในที่สุดผมก็ได้แบบน้ำแล้วครับโอเคเป็นของไต้หวันฮะซูเปอร์ฮอตพอตบีฟเฟรเวอร์อินสแตนต์นูเดิลเครื่องปรุงอย่าเพิ่งใส่ใช่แล้วก็ใส่เฉพาะบะหมี่ใส่บะหมี่ลงไปในถ้วยแล้วยังไงต่อครับขั้นตอนที่1ก็คือเอามันในถ้วยมันจะมีตัวสแกนบาร์โค้ดใช่ไหมฮะครับก็เอาตัวสแกนบาร์โค้ดสแกนเข้ากับตัวหน้าเสื้อสแกนเลยมันก็จะขึ้นตัวเลขใช่ฮะแล้วเราก็เอาตัวบาร์โค้ดรับกับตัวบาร์โค้ดมันจะมีไฟบอกว่าวางตัวนี้นะใช่ครับแล้วก็วางแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยครับสตาร์ทก็คือปุ่มนี้อ๋อ3.30 นี่คือมันจะบอกว่าจะใช้เวลา3นาทีครึ่งใช่ครับถูกต้องโอเคครับกดน้ำอะไรออกมาเลยครับใช่ค่ะคือขั้นตอนของเครื่องเขาอะค่ะพอเรากดเสร็จปุ๊บอะมันจะเป็นระบบที่เป็นอัตโนมัติคือมันจะมีน้ำออกมาก่อนแล้วก็พอน้ำมันหมดแล้วปุ๊บอะมันจะเป็นขั้นตอนการต้มเหมือนเราใช้กระทะไฟฟ้าทั่วไปเลยค่ะนี่ยังเส้นยังแข็งๆอยู่นะฮะเพิ่งผ่านไปแค่นาทีครึ่งคือน้ำที่ออกมาเนี่ยครับมันเป็นน้ำร้อนหรือว่าเป็นน้ำปกติครับเป็นน้ำปกติน้ำปกติแต่ว่ามันมาร้อนเพราะว่ามันตั้งอยู่บนเตาตอนนี้ก็จะเริ่มเดือดก็สามารถเอาท็อปปิ้งใส่ได้เลยอ๋อเนี่ยตอนนี้จังหวะนี้พอมันเริ่มเดือดปุดๆๆๆแล้วเราก็ใส่ท็อปปิ้งนะครับไส้กรอกยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เลยนะครับน่าจะเป็นของเกาหลีเหลืออีกครึ่งนาทีหมดเวลาแล้วพอดีเลยคราวนี้ผมก็เติมทุกอย่างที่เหลือเข้าไปใช่ไหมครับนี่คือเขาออกแบบไว้ให้มีที่จับพอดีด้วยนะครับถ้วยนี้เห็นบอกว่าใช้ได้ครั้งเดียวด้วยใช้แค่ครั้งเดียวค่ะแต่ระหว่างที่เราทำครั้งแรกเราสามารถกดเพิ่มน้ำหรือเพิ่มเวลาได้กรณีที่แบบว่ามันสุกไม่พอดูแล้วแบบเราอยากให้เส้นนุ่มกว่านี้แต่ผมชอบเส้นประมาณนี้ครับมีเดียมแรร์นะฮะก็จะให้ความรู้สึกยังมีความกรุบกรุบมันจะมีความนุ่มแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแต่คราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเติมเครื่องปรุงต่างๆนะครับอันนี้ดูเหมือนเป็นพวกน้ำมันมีพริกอยู่ในนี้ด้วยมั้งเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าบางตัวที่เป็นบะหมี่ในร้านก็บางตัวก็ยังไม่เคยทานเหมือนกันนะนั่นแหละครับอันนี้ผมก็ไม่เคยทานนี่คือความสนุกอย่างหนึ่งนะอันนี้จริงๆเลยนะครับคือเราควรเลือกบะหมี่ตัวที่เราไม่เคยทานมาก่อนฮะความสนุกสนานตื่นเต้นแล้วราคาก็ไม่แพงดังนั้นก็วัดใจครับปิดท้ายด้วยอันนี้น่าจะเป็นตัวน้ำซุปที่มันให้ความเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยนะผู้ชมครับหน้าตาเริ่มไม่น่าไว้ใจมากขึ้นเรื่อยๆครับอ๋อนี่คือเนื้อเนื่องจากว่ามันเป็นซุปเนื้อหุ้ยแต่กลิ่นดีต้องบอกว่าหอมมากขนาดใส่หน้ากากเฮ้ยกลิ่นดีเลยจริงๆแล้วนี่คือแบบนะได้กลิ่นใช่ไหมได้กลิ่นเหมือนกันครับทะลุแมสเลยเราใส่หน้ากากกันอยู่นะเนื้อเป็นเนื้อครับผมได้แล้วครับ1ถ้วยได้เวลาขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนสุดท้ายนั่นก็คือขั้นตอนการกินครับผมต้องเริ่มจากน้ำซุปก่อนแหละเพราะมันหอมเหลือเกินหอมมากกลิ่นหอมแบบเหมือนเวลาเราไปกินพวกชาบูไต้หวันจริงอะรสชาตินะไม่เผ็ดมากครับรสชาติกลมกล่อมรสชาติก็คือรสชาติแบบซุปเนื้อแต่ว่ามีกลิ่นพวกเครื่องเทศสไตล์ชาบูไต้หวันอร่อยเลยอ่ะแล้วเนื้อนี่กินเนื้อจริงๆอ่ะเป็นเนื้อเลยนะมาดูเส้นเฮ้ยรสชาติดีมากอร่อยมากครับไม่ถึงกับเผ็ดเส้นเป็นลักษณะเส้นแบบแบนๆนะฮะแล้วก็นึกอยากว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งเส้นตอนนี้เริ่มนุ่มแล้วแล้วก็เลยทำให้เส้นนุ่มแล้วก็มีเนื้อมีรสสัมผัสแบบบะหมี่จริงๆครับเมื่อกี้เราลองทำแบบน้ำไปแล้วคราวนี้ผมจะมาลองทำแบบแห้งบ้างด้วยออโตกิราเมงซาริซึ่งผมไม่เคยทานมาก่อนและอย่าว่าแต่ผมเลยครับคุณเน็ตบอกว่าก็ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนเหมือนกันที่ร้านเพราะว่ามันมีแต่บะหมี่ครับมันมีแต่เส้นมันมีแต่เส้นไม่มีอะไรเลยครับไม่มีเครื่องปรุงไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เดี๋ยวดูฝีมือผมจะทำให้ดูแล้วเราจะปรุงแบบแห้งด้วยซึ่งก็จะมีกรรมวิธีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงกรรมวิธีแรกจริงๆก็เหมือนเดิมครับก็คือตัดก่อนไม่มีอะไรอีกเลยเส้นล้วนๆผมเตรียมท็อปปิ้งมาทั้งหมดไม่รู้กี่อย่างเนี่ยนะครับลูกชิ้นกุ้ง
ต้าหู้กะหล่ำปลีอันนี้เป็นผักรวมนะฮะมีแครอทข้าวโพดแล้วก็ถั่วเริ่มด้วยลูกชิ้นกุ้งเต้าหู้ผักครับอันนี้ฝีมือล้วนๆนะฮะอย่าลืมนะครับว่าบะหมี่นี่ไม่มีเครื่องปรุงอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมาแต่เส้นอย่างเดียวเลยส่วนฝีมือล้วนๆนี่จะเป็นฝีมือที่ดีหรือฝีมือที่แย่เดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับแล้วก็เติมผักพอเห็นท็อปปิ้งทั้งหมดนี้เริ่มนึกถึงน้ำจิ้มสุกี้แล้วครับ4 3 2 1โอเคเนื่องจากว่าเราจะทำเป็นบะหมี่แห้งนะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาอันนี้ก็คือชามนะฮะเอาไว้รองน้ำแล้วก็อันนี้ก็เป็นตะแกรงเพราะว่าเวลาที่เราเทน้ำทิ้งเนี่ยบางทีเผื่อมันมีอาหารตกลงไปจะได้ไม่ลงไปในน้ำแล้วเราจะได้เอากลับมาทานได้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับเราจับตรงนี้อ๋อก็คือจับตรงมุมเพื่อให้น้ำมันไหลออกตรงนี้เหลือน้ำไม่หน่อยเพื่อความคลุกคลิกผมยังไม่ได้ใส่อาวุธลับของผมครับสีสันตอนนี้อ่ะให้ดูก่อนมันก็อาจจะดูจืดชืดหน่อยนะฮะเหมือนบะหมี่เด็กอาวุธลับครับกระป๋องที่มีทุกหอครับเด็กหอทุกคนผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วทั้งสิ้นนี่แหละครับเป็นตัวที่จะเพิ่มความสนุกสนานให้กับจานนี้มากยิ่งขึ้นและนี่คือความสนุกอีกอย่างนึงของการมาที่ Good Noodle นะครับคือคุณทำเมนูของคุณเองได้คุณอยากจะเลือกเส้นแบบไหนใส่ท็อปปิ้งแบบไหนอย่างผมเลือกเส้นแบบเส้นล้วนๆไม่มีเครื่องปรุงอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เติมท็อปปิ้งเข้าไปเองนะฮะมาดูกันซิว่าออกมาเป็นอย่างไรผมอยากเริ่มจากชิมเส้นก่อนน่ะเพราะว่าในเมื่อเขาขายเส้นอย่างเดียวล้วนๆว่าเส้นเขาต้องดีสินะครับลักษณะเส้นแบบสไตล์instant noodle classic นะฮะหงิกๆหน่อยอันนี้เส้นมีความหนึบๆแล้วก็เป็นไปตามที่เขาบอกไว้ครับคือไม่มีรสชาติอะไรเลยครับดังนั้นเนี่ยเวลาทานเราก็ต้องนี่ครับผมแนะนำฮะปุ้มปุ้ยฮะแล้วคลุกเลยครับพอคลุกแล้วมาถูกทางครับใช่เลยครับตามได้ครับตามได้โอเคคราวนี้ที่เหลือก็จะเดี๋ยวเรามาไล่ชิมรสชาติที่ผมเลือกไว้โดยเฉพาะเรื่องของความเผ็ดว่าแต่ละห่อแต่ละเจ้านั้นเผ็ดจัดจ้านจริงแค่ไหนเดี๋ยวไปลองดูทีละรสเลยครับมาถึงตัวโหดเลยฮะตัวนี้พริก5เม็ดเผ็ดแบบเผ็ดแค่ไหนเดี๋ยวรู้กันฮะขอเริ่มที่กลิ่นก่อนคือได้กลิ่นของความเผ็ดอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่เท่าไหร่ผมว่าสบายนี่เลือกตรงแบบน้ำเยอะๆเลยวัดกันไปดูกลัวที่ไหนเรื่องเผ็ดนี่ซอสเค็มๆกลัวที่ไหนเฮ้ยไม่เท่าไรมันเผ็ดติดลิ้นนั่นไงมันติดลิ้นไงมันไม่ไปเลยไงมันซึมฮะมันมาทางซึมไม่เท่าไรผมว่าสบาย ขอยคำไม่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆคือมันเป็นลักษณะเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินหม่าล่าอะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่หม่าล่านะฮะแต่ลักษณะมันคือมันเนี่ยฮะนี่มันติดอยู่ที่ลิ้นมันไม่ไปเลยครับเนี่ยมันเป็นลักษณะ after taste ที่เผ็ดเอามาผิดหอป่ะเนี่ยผมเผ็ดเลยสบายแล้วจริงมันไม่ได้เผ็ดมากขนาดนั้นแต่ว่าความเผ็ดร้อนน่ะมันยังติดอยู่ที่ลิ้นเนี่ยเพราะคือถ้าหยุดแล้วจะเผ็ดแต่ถ้ากินแล้วมันจะหายครับมันออกแบบมาเพื่อกินไปเรื่อยๆครับนี่เอาตรงซอสข้นๆให้มันรู้จริงว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่ารสชาติมันจะเค็มๆนัวๆหอมๆแล้วก็พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งความเผ็ดมันจะซึมมาที่ลิ้นแต่ขอยืนยันนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นลองกันได้ครับไม่ถึงตายแน่นอนครับสบายๆครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจานที่แล้วอ่ะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คุณเน็ตเลยฝากมาบอกว่าใจเย็นครับป๋าเขาไล่ลำดับความเผ็ดมาให้ผมชิมอันเมื่อกี้เนี่ยระดับเริ่มต้นอันนี้ระดับกลางแล้วเดี๋ยวเขาจะตามมาด้วยระดับเผ็ดจับงั้นขอลองระดับกลางเพราะว่าระดับเริ่มต้นสำหรับผมแล้วแบบเดะ
อันนี้หน้าตาคุ้นมากผมเห็นเด็กๆที่ออฟฟิศผมซื้อมากินประจำก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่นี่เราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วยี่ห้อนี้ใช่ไหมฮะเราเห็นกันบ่อยดูซิมันเผ็ดยังไงกลิ่นเผ็ดมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหรู้สึกได้ถึงความเผ็ดจากควันที่เข้าปากความเผ็ดติดควันเข้ามาเลยนะครับอันนี้มีความหวานหวานปลาเล่มปลาเล่มแล้วมันเหมือนมันมีมวลความเผ็ดตามมาเป็นก้อนทิ้งความร้อนเอาไว้ในปากตัวเส้นเนี่ยเอาจริงเลยนะเส้นจานเมื่อกี้ดีกว่าอันนี้เส้นเหมือนแบบไม่หนึบเท่าอ่ะแต่อันนี้เผ็ดกว่านิดหน่อยคืออันเมื่อกี้รสชาติมันกลมกล่อมแต่มี after taste เผ็ดอันนี้รสชาติเหมือนตะโกนมาตลอดทางว่ากูเผ็ดนะเว้ยคือมันมีคือรสชาติมันแบบมันโหดอะรสชาติเหมือนเวลาทานลาบที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอะทานลาบที่มันอยู่ที่พื้นที่เขาจริงๆอะคืออย่างที่บอกเลยแบบมันเหมือนมวลรสชาติมันคือความเผ็ดแล้วก็มันเติมความหวานมานิดนิดนี่เริ่มกลัวจานต่อไปแล้วเนี่ยที่เขาว่ามันเป็นเผ็ดขั้นสุดเขาลืมเปิดแอร์หรือเปล่าหรือยังไงแล้วมันต้องมีเหงื่อออกอันนี้คือจานเมื่อกี้ยังบอกว่าสามารถเชื้อเชิญให้ทุกคนลองชิมได้อันนี้นี่ถ้าใจอ่อนหรือเป็นพวกทานเผ็ดไม่ได้เลยโปรดหลีกเลี่ยงครับอันนี้รู้สึกได้ถึงความเผ็ดจริงๆผมรู้สึกว่าความเผ็ดมันเริ่มปั่นปวดในท้องแล้วด้วยครับตอนนี้ มาถึงหมวดบะหมี่เผ็ดจานต่อไปนะครับคือถ้าบะหมี่เผ็ดจานแรกที่ทานไปเนี่ยผมว่าอาจจะเทียบได้ประมาณขำยิ้มยิ้มเผ็ดขนาดนั้นการที่สองนี่อาจจะออกทางแบบแอคชั่นคอมเมดี้ฮะคือก็มีต้องออกแบบมีเสียเหงื่อกันบ้างแต่ก็ยังขำๆอยู่แต่คุณผู้ชมครับมาดูจานนี้ฮะดูหน้าตาของบะหมี่ก่อนแค่ดูจากหน้าตาที่ออกทางหนังสยองขวัญแล้วนะครับผมว่าอันนี้มีเลือดสาดแน่นอนเลยครับดูหน้าปกครับเดี๋ยวเราจะได้รู้กันอย่างที่บอกครับหน้าตามันดูเป็นหนังสยองขวัญมากแล้วก็คุณเนทบอกว่านี่คือขั้นสุดยังไม่ได้รับรู้ถึงความเผ็ดเดี๋ยวๆต้องอีกคำเอาตรงที่ซอสเยอะๆนี่ซอสล้วนๆมันต้องวัดตรงนี้จะไปเลี่ยงทำไมเหมือนหนังสยองขวัญอะเราต้องไม่หลับตาฉากที่ฆาตกรออกมาเราต้องไม่หลับตาเราต้องลืมตามองแล้วก็กินนี่เผ็ดจำผิดหรือเปล่าเอ้ยเอาจริงนะยังไม่รู้สึกถึงความเผ็ดเลยอ่ะหรือไอ้จานเมื่อกี้มันทำลิ้นชาไปแล้วก็ไม่รู้ผมสรุปให้เลยจานนี้ไม่เผ็ดเท่าอันเมื่อกี้ครับไอ้น้องไก่เมื่อกี้เนี่ยอันนั้นเผ็ดจริงอันนั้นเผ็ดแบบผมยังรู้สึกได้ว่าไอ้ความเผ็ดที่ค้างๆอยู่เนี่ยมาจากจานที่แล้วด้วยซ้ำไปนะฮะดังนั้นอันนี้เหมาะกับคนที่ชอบอาหารจีนมั้งมันมีความซอสมันจะเค็มๆสไตล์แบบจีนๆหน่อยถ้าให้เรียงอ่ะจานแรกอ่ะอร่อยเผ็ดนิดหน่อยจานที่สองเนี่ยเผ็ดแต่รสชาติแทบไม่ได้รสชาติอะไรเลยคือเผ็ดอย่างเดียวเลยแล้วก็มีปลายหวานหวานหน่อยอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้ออกทางเค็มไม่เท่าไหร่ครับหนังสยองขวัญบางเรื่องมันก็ตัวอย่างน่ากลัวฮะแต่เข้าไปดูแล้วอาจจะไม่น่ากลัวเท่าที่คิดก็ได้ปรากฏว่าไอ้แอคชั่นคอมเมดี้เนี่ยน่ากลัวกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปชิมจานต่อไปเนี่ยเราต้องแบบเติมพลังเนื่องจากว่าเจอของเผ็ดมา3เมนูซ้อนๆ นะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีน้ำเครื่องดื่มรูปแบบต่างๆอย่างนี้คือเก๊กฮวยนำเข้าจากประเทศจีนเลยนะครับนอกจากนั้นแล้วเท่าที่ผมเห็นในตู้เย็นนี่ก็จะมีชามะนาวมีจับเลี้ยงมีชาแบบต่างๆก็เหมาะสมฮะเมื่อทานเผ็ดแล้วก็ต้องหอมอ่ะหูดีอ่ะคือมันเป็นเก๊กฮวยแต่ว่ามันมีความหอมแปลกๆบอกไม่ถูกโหเดี๋ยวต้องให้นั้นเน็กมาชิมฮะเผื่อจะไปปรับปรุงสูตรเก๊กฮวยของนั้นเน็กเขาด้วยนะฮะเฮ้ยนะเองต้องมาชิมอันนี้ว่านะอร่อยว่ะโอเควันนี้เราปิดท้ายกันด้วยเมนูที่ตอนนี้กำลังมาแรงนะครับก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งโอเคถ้าเกิดคุณเป็น
มุสลิมนะคุณต้องทานฮาลาลนี่ก็เป็นฮาลาลแต่ว่าต่อให้คุณไม่ใช่มุสลิมผมได้ยินมาว่าได้รับความนิยมมากนะครับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากอินโดนีเซียวันนี้ลองยี่ห้อมีซิแดบนะครับซึ่งดูจากหน้าตาก็น่าจะเป็นรสไก่แล้วก็ใส่ไข่ด้วยนะครับเป็นบะหมี่แห้งเริ่มด้วยกลิ่นก่อนนะฮะโหนี่กลิ่นดีเลยอ่ะเหมือนแบบมันมีน้ำมันอะไรหอมๆซึ่งเนี่ยมันคืออะไรสักอย่างเหมือนเป็นแป้งกรอบๆเหมือนเป็นแป้งอะไรไม่รู้กรอบๆอร่อยดีครับอันนี้รสชาติของเส้นบ้างนะโอเคนี่เส้นไม่เหนียวมากเส้นออกทางแบบยุ่ยๆหน่อยรสชาติแบบนัวๆฮะหอมๆเค็มๆปลาแล้มบอกไม่ถูกเหมือนกันรสชาติมันค่อนข้างอูมามิอ่ะนัวๆแต่อร่อยคือมันออกติดปลายแบบเค็มนิดๆหวานหน่อยๆแนะนำผมว่านี่อร่อยรสชาติกลมกล่อมเหมือนกับหอมน้ำมันกระเทียมเจียวแล้วก็มันมีความไอ้ก้อนกรอบๆที่ติดมาด้วยในทั้งตัวกระเทียมทั้งตัวผมไม่แน่ใจมันมีแป้งด้วยหรือเปล่าไม่รู้มันเลยทำให้มันมีรสสัมผัสที่สนุกสนานขึ้นครับแล้วก็โดยสรุปก็คือความสนุกมันคือเราได้ทดลองทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบที่เราไม่เคยทานมาก่อนแล้วก็ปรุงทานได้เลยทันทีหยิบปุ๊บจัดการต้มน้ำร้อนหรือจะทำแห้งทำแบบน้ำก็ได้นะก็ทานได้เลยทันทีมีที่นั่งว่างๆเพราะตัวร้านเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์อาหารด้วยนะครับมาทานกันได้หลายๆคนก็ได้เป็นปาร์ตี้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ได้นะครับและความที่มันมีให้เลือกเยอะนี่แหละมันเลยทำให้สมมติถ้ามาหลายคนก็อาจจะเลือกกันมาคนละรสแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันชิมกันซึ่งวันนี้ผมก็จะทำอย่างนั้นฮะเดี๋ยวผมจะช้อปปิ้งเพื่อที่จะซื้อกลับไปฝากครอบครัวผมที่บ้านฮะซึ่งบ้านผมเราชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปสนุกกันด้วยการช้อปปิ้งกันต่อครับโดยสรุปกูนูเดิลนี่ก็คือสวรรค์ของคนที่ชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับมาเดินมาเลือกมาทดลองชิมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบที่คุณอาจจะไม่เคยทานมาก่อนแล้วถ้าชอบมากก็เอากลับไปที่บ้านเหมือนกับที่ผมชอบรสนี้มากนี่ต้องซื้อกลับไปฝากที่บ้านนะครับร้านอยู่ที่ชั้น B Union Mall นะครับอยู่ตรงบริเวณศูนย์อาหารแล้วก็เปิด 11:00 น. ถึง 3:00 น. ทุกวันดังนั้นใครที่เป็นคนชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบผมก็มาลองชิมกันได้สวัสดีครับ